ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดพริกแกงมาฝากค่ะนำสะโพกไก่หั่นเป็นชิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดปลาโลโบโหระพาสับละเอียดและใบมะกรูดสับละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ที่หมักเตรียมไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งชุบกล้วยแขกปลาโลโบก่อนนำไปทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดพริกแกงลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดพริกแกงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th